วันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือสาวท่านเนี้ยรู้จักกับฝรั่งในเว็บหาคู่เว็บหนึ่งแล้วทีนี้ก็คุยกันนะคะใช้เวลาคุยกันแล้วทีนี้ฝรั่งก็บินมาหาที่เมืองไทยนะคะในเดทแรกก็ไปเที่ยวกันก็มีอะไรกันนะคะตามภาษาคู่รักเนาะแล้วทีนี้เขากลับไปเธอพบว่าเธอท้องนะคะหลังจากที่เขากลับไปได้2เดือนเธอก็เลยบอกเขานะคะตอนแรกก็นึกว่าเป็นโรคเครียดโรคอะไรเนาะปจด.ไม่มาแล้วทีนี้หลังจากบอกเขานะคะเขาก็บอกว่าโอเคผมจะรับผิดชอบในจุดนี้นะคะแล้วพอเข้ามาในรอบที่2ก็คือลูกคลอดแล้วนะคะคือในปีหนึ่งถัดไปเขาก็ถามว่าค่าใช้จ่ายในการที่ไปโรงพยาบาลไปคลอดไปอะไรหรือในช่วงเวลาที่เธอท้องเนี่ยเขาดูแลไหมเขาก็ดูแลอย่างดีนะคะหลังจากที่เขามาแล้วเขาก็มาจดทะเบียนรับรองบุตรนะเธอก็ถามว่าเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันนู่นนี่นั่นเขาบอกเขาไม่ได้คิดที่จะแต่งงานนะเขาที่บอกว่าเขาจะรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบเฉพาะลูกนะเธอก็งงอ้าวแล้วที่ผ่านมาคืออะไรก็บอกแค่เราเดทแรกแล้วก็ท้องทำไมคุณไม่ป้องกันคุณอายุขนาดนี้แล้วแล้วอีกอย่างคุณเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วทำไมคุณไม่คิดที่จะป้องกันคือเธอบอกว่าเธอน้อยใจมากเหมือนเขาผักทาระแล้วเขาโทษเป็นความผิดของเธอนะคะซึ่งในความหมายก็คือเขาคิดว่าเธอจะจ้องจับเขามาเป็นสามีซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยนะคะเธอบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินคุณฉันไม่ต้องการเพื่อคุณเพราะคุณจะมาแค่รับผิดชอบชีวิตของลูกเพราะว่าฉันสามารถที่จะดูแลลูกได้แกพยายามเล่นกับป้าแก้วนะคะให้ป้าแก้วรู้สึกไม่เครียดก็เวแล้วทีนี้ฉันต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเขาก็เลยบอกว่าเขายังไม่พร้อมแค่ในเดทแรกที่มาเจอกันเพื่อมาศึกษาดูใจกันว่าจะไปได้ต่อไหมโอเคผมชอบคุณนู่นนี่นั่นเขาก็บอกไปนะคะว่าเขาชื่นชอบเธอก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับฉันก็แล้วไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ส่งเงินมาให้ลูกทุกเดือนนะคะมาให้ลูกทุกเดือนแล้วก็เวลาเข้ามาเมืองไทยเขาก็มาเยี่ยมลูกนะคะแล้วทีนี้พอลูก3ขวบเขามีผู้หญิงคนใหม่นะคะเขาก็พาผู้หญิงคนนั้นมาหาลูกนะคะมาเยี่ยมลูกซึ่งเธอบอกว่าเขามาเยาะเย้ยเธอนะคะพาผู้หญิงใหม่เหมือนไม่ให้เกียรติเธออะไรแบบเนี้ยนะคะเธอก็เลยบอกว่าต้องการเอาเรื่องนี้มาให้ป้าแก้วแชร์ว่าเวลามีอะไรหรือนัดเดทกับฝรั่งเนี่ยคุณต้องรู้จักป้องกันตัวเองอย่าทำเหมือนเธอนะคะซึ่งเธอก็รู้แต่เธอไม่คิดว่ามันจะติดไวขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเธอบอกเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าคิดว่าการท้องจะจับฝรั่งได้นะคะอันนี้เธอบอกว่าขนาดเธอไม่ได้คิดที่จะจับฝรั่งนะคะแต่เธอบอกว่าเธอโชคดีกว่าหลายๆคนที่ฝรั่งรับผิดชอบในเรื่องลูกนะคะคือจนทุกวันนี้นะคะลูกเข้าป.2 ป.3 แล้วเขาก็ยังรับผิดชอบทุกเดือนก็ถือว่าเขาเป็นพ่อที่ดีระดับหนึ่งนะคะถามว่าปัจจุบันเธอแต่งงานใหม่แล้วยังเธอก็บอกว่าเธอมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะครับที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เขาก็รับรู้เรื่องราวของเธอแต่ว่าถามว่าเขาซัพพอร์ตไหมเขาก็คงไม่มีเงินซัพพอร์ตเธอแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็ดูแลเธอกับลูกนะคะซึ่งเธอก็บอกเธอพอใจในจุดนี้เพราะว่าเธอไม่ได้ต้องการเงินเธอต้องการแค่ผู้ชายสักคนหนึ่งมาใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอดูแลเธอแค่นั้นเองนะคะ